สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้ต้นอะไรมาเอ่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าเศรษฐีก้านส้มนะคะเป็นว่านชนิดหนึ่งนะคะค่ะแล้ววันนี้เราก็มหัศจรรย์มากเลยค่ะที่ว่าเราเพิ่งจะเห็นที่เขาบอกว่าหาไข่กันนะคะอย่างเราดูค่ะบอลกระดานนะคะเขาบอกว่ามีไข่นะคะนี่ค่ะเราเจอแล้วค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าไข่ค่ะนี่นะคะเราเด็ดออกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราเอาไปเพาะนะคะเพราะว่าต้นนี้ค่ะเขาจะขยายพันธุ์โดยการเพาะแบบนี้หรือว่าแยกเง่าเขาก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไข่ค่ะโหไข่ได้เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะหลายใบมากเลยจากที่เราดูนะคะใน YouTube เนี่ยเห็นไหมคะเราก็เพิ่งเห็นค่ะวันนี้ได้เข้ามาวันแรกนะคะแล้วจะมาแยกกระถางการจะแยกกระถางเนี่ยเราก็ต้องเอาวัสดุปลูกเขาออกก่อนใช่ไหมคะหุยพอมาปุ๊บใช่ไหมคะนี่ค่ะอีกใบนึงแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเพาะไข่เขานะคะเขาก็จะกลายเป็นต้นอ่อนนะคะโอ้เราเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราได้ไข่กี่ใบนะคะเราก็จะมาค่อยๆนะคะเอาวัสดุปลูกอันเก่าเขาออกนะคะแล้วรู้สึกว่าต้นเนี้ยเขาจะแยกได้สองโอ้ยแม่จ๋านี่นะคะเพราะว่าเราต้องแยกกอเขาก่อนเพราะเตรียมจะลงกระถางใหม่นะคะดูสิมีไข่เจอไข่อีกแล้วค่ะไข่ฟองน้อยนะคะเราก็ดึงไข่เขาออกค่ะแยกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเจออีกแล้วจ้าไข่น้อยเห็นไหมคะเขาเป็นก้านส้มไข่เขาก็จะเป็นสีส้มน่ารักมากเลยไม่คิดว่าจะเจอของจริงนะคะเพราะว่าลองดูบนกระดานที่เราได้มานะคะก็ไม่เจอไข่เขาค่ะแต่ว่าบางคนนะคะที่เขาต้นใหญ่ๆอะค่ะเขาก็บอกว่าเจอไข่นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นตระกูลบอนนะคะตระกูลบอนเนี่ยเขาจะมีไข่ค่ะซึ่งทางภาษาของคนที่เขาเลี้ยงต้นไม้เนาะเขาจะเรียกว่าไข่นะคะเอาละค่ะงั้นเรามาดูสิคะว่าเราได้ไข่กี่ใบเดี๋ยวให้มาทายกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปลูกกันอีกทีนึงค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ